วันนี้ก็เก็บคะน้าอีกแล้วนี่อยู่ในตาข่ายนี้นะคะคะน้าแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในกระถางนี่ผักชีโอ้โหเองน่าจะเป็นคะน้าใบหยิกไม่ใช่ใบหยิกอันนั้นน่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งนะคะนี่เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะที่แรกอ่ะก็อยู่ในตาข่ายแหละแต่เขาก็สูงมากก็เลยไม่มีที่ไว้ก็ไปไว้ข้างนอกแล้วแมลงเนี่ยก็ลุมกันชอบมากเลยค่ะแมลงชอบมากต้นคะน้ากับห้องคะน้าห้องเต้นเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวมาเก็บคะน้ากันอีกอ่ะเป็นคณะที่ปลูกในกระถางนะคะแห้งเชื้อดินเพราะว่าใบเขาเต็มแล้วนะคะเขาก็จะดูดน้ำขึ้นมาจนกระถางแห้งเนี่ยแทบจะทุกวันแต่ก็ยังชื้นอยู่นะคะข้างด้านใต้เนี่ยก็ยังโอเคอยู่เขาถึงไม่หย่างแต่บางต้นก็จะใบนี่จะเพลียเลยเพราะว่าพันนี้โดนแดดเป็นกระถางเนาะโอ้โหก็ใหญ่โตปล่อยเขาใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คือ1ต้น1จาน 1-2 คนได้เลยนะคะต้นนี้กันช่วงนี้วันนี้นะคะจะทำผัดอยากจะทำผัดโอเคค่ะมาเก็บกันดีกว่าเมื่อกี้เดินไปหยิบกะละมังสลัดมาใส่ผักเนาะเลยนึกได้นะคะว่าวันนี้ว่าจะทำห่อหมกปลานี่นาแต่ว่าจะใส่ผักคะน้าแทนผักกะหล่ำนะเพราะว่ามีผักคะน้าเยอะไม่มีผักกะหล่ำก็ตัดไปทำห่อหมกเดียวแล้วที่เหลือก็ผัดด้วยผัดปลาแองโชวีอีกแล้วนี่โอ้โหโอ้โหปลูกในกระถางนี่ก็อวบนะคะสี่ขวบนะจริงๆเวลากินเนี่ยเราก็ตัดมันจะอยู่ข้อนี้นะคะที่เริ่มกินแต่เจ้าตัดต่ำลงมาเพราะว่าจะเอาออกจากกระถางไปเลยเนาะนะคะสักต้นหนึ่งเลือกเป็นต้นนี้แล้วกันใหญ่สวยงามก็จะตัดโคนเลยนี่ดูจากตรงนี้แล้วน่าจะอยู่ข้อนี้นะคะที่เริ่มกินก็ตัดชุบนี่ไซส์นี้ค่ะโอ้มีแมลงแล้วใต้ใบคุมตะข่ายไว้นะยังไงก็โดนกินนี่โดนกินเห็นๆ เลยอันนี้อะไรกินมีหนอนชอนใบใต้ใบด้วยคงเป็นแมลงตัวเมื่อกี้ค่ะค่ะ
ต้นหนึ่งเก็บต้นนี้แล้วกันเนาะมีคนกินที่นี่มีทากแล้วนะคะนี่คือร่องรอยของทากนะคะเนี่ยหมายว่ามีทากโอ้โหต้องตามหาค่ะไม่งั้นก็จะโดนกินจนแบบว่าเละเลยแน่ๆโอเคค่ะค่ะวันนี้ก็มาชวนชมสวนตอนปลายเมษาเนาะว่ามีผักมีดอกไม้อะไรบ้างต้นไม้ผลไม้ฝรั่งเศสปีนี้รู้สึกว่าอากาศดีดีนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เห็นหงนะคะหงเขาบินผ่านไปผ่านมานะคะคือเห็น2ตัวตัวนึงคือบินมาทางนี้อีกตัวก็บินมาทางนู้นก็อ้าว2ตัวเหรอคือมันยังไม่ร้อนนะคะเมื่อกี้แต่ตอนนี้ก็คือร้อนละแต่ถ่ายไม่ทันโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะวันนี้เนาะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะ